ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมก็วันนี้นะครับมาแจ้งเตือนกันนิดนึงนะครับว่าตั้งแต่นี้นะครับช่วงเดือนนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับสายการบินไทยไลออนแอร์นะครับก็จะมีเที่ยวบินตรงนะครับในราคาสุดประหยัดนะครับที่เขาโฆษณาไว้เนี่ยบนหน้าจอเนี่ยครับก็เป็น 4,955 นะครับแต่ก็ผมเคยลองเช็คเข้าไปดูนะครับก็ไม่ได้รวมน้ำหนักกระเป๋านะครับผมก็ต้องซื้อแยกนะครับก็ยังไงดูข้อมูลไว้นะครับเผื่อใครมาเที่ยวจังหวัดฟุกุโอกะนะครับส่วนข้อมูลด้านอื่นๆนะครับใครที่เดินทางมาจากในประเทศนะครับอย่างเช่นว่าไปเที่ยวโตเกียวไปเที่ยวโอซาก้าไปเที่ยวนาโงย่าอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าเมืองอื่นๆนะครับวิธีการเดินทางนะครับเดี๋ยวผมจะนำมาเสนอในคลิปหน้านะครับส่วนคลิปนี้นะครับนอกจากการบินไทยแล้วนะครับที่บินตรงนะครับจากกรุงเทพสุวรรณภูมินะครับมาฟุกุโอกะนะครับผมก็มีอีกสายการบินนึงนะครับจากเมื่อก่อนที่มี Jetstar นะครับประมาณ 2-3 ปีก่อนนะครับแล้วเขาก็ยกเลิกไปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับไทยแล้วแน่ก็มาทำเส้นทางการบินตรงจากกรุงเทพนะครับดอนเมืองมาฟุกุโอกะนะครับผมก็ลองคลิกเข้าไปดูนะครับเท่าที่ผมดูราคามาเองนะครับก็อยู่ที่ประมาณสักไปกลับก็ไปกลับก็ประมาณไม่เกิน 14,500 นะครับผมรวมน้ำหนักกระเป๋าด้วยนะครับผมก็ดูจากเวตารางเวลานะครับก็เวลามาตรฐานนะครับผมก็บินกลางคืนถึงเช้านะครับก็คล้ายๆกับการบินไทยนะครับผมการบินไทยจะถึงสักประมาณ 8:00 นอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องดูวันด้วยนะครับนี่ครับด้านข้างจันทร์อังคารพุธพฤหัสเสาร์นะครับจะถึงฟุกุโอกะ 7:00 นะครับออกจากไทยเวลาเดียวกันนะครับแต่ส่วนวันศุกร์กับวันอาทิตย์เวลาก็จะต่างกัน25นาทีตามตารางที่เขาเขียนไว้นี่นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ Thai Lion Air นี่นะครับก็ฝากเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็นี่นะครับก็อ่านเงื่อนไขให้ดีๆนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าเป็น one way นะครับขีดแรกแล้วก็มันก็มีที่จำกัดนะครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนี้ก็สำหรับ Thai Lion Air นะครับแล้วก็เขาอาจจะมีสิทธิ์เปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็วางแผนการเดินทางกันให้ดีนะครับก็มีสายการบินราคาถูกมาแล้วนะครับก็ลองมาเที่ยวฟุกุโอกะดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะนำข้อมูลการเดินทางจากในประเทศนะครับเผื่อใครไม่ได้จงใจจะมาเที่ยวฟุกุโอกะเลยสักทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะนำข้อมูลมาเสนอนะครับว่าเดินทางจากเมืองอื่นมาฟุกุโอกะยังไงนะครับส่วนเดินทางจากฟุกุโอกะไปเมืองอื่นก็คงเป็นเส้นทางที่กลับด้านกันนะครับก็ลองดูข้อมูลในคลิปหน้ากันนะครับติดตามกันต่อคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับผมขอบคุณไทยไลออนแอร์ด้วยครับผมได้กลับบ้านอย่างราคาประหยัดแล้วนะครับผมก็ปกติการบินไทยก็ 20,000 กว่า 30,000 อะไรอย่างนี้นะครับแต่พอมาไทยไลออนแอร์มีโปรโมชั่นแบบนี้นะครับก็ถึงแม้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะครับก็ถือว่ากอบโกยได้กลับบ้านนะครับผมก็ขอบคุณและสวัสดีครับผม